สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ประจำวันจันทร์ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเราทั้ง2คนกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะดิฉันโอนุณภัทรค่ะค่ะสำหรับประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับวันจันทร์แบบนี้แน่นอนค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์นะคะเรียกได้ว่าในวันนี้เองทางท่านนายกและคณะค่ะก็ได้มีการเดินทางนะคะไปร่วมประชุมเอเปกซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆที่จะมีการออกไปชูนะคะสิ่งดีๆต่างๆในประเทศไทยของเราค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนนะคะให้เข้ามาลงทุนอย่างประเทศไทยของเราให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสถานการณ์บ้านเมืองของเราในขณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายต่างๆนะคะหรือประเด็นต่างๆทางด้านการเมืองในส่วนของการทำงานของกระทรวงแต่ละกระทรวงค่ะก็ยังคงทำงานเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะติดตามรับชมเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ของเรานะคะได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทีวีนะคะหรือจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งช่องทาง YouTube และ TikTok ของ People TV จะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับประเด็นเด็ดทางด้านการเมืองในประเด็นต่างๆค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่ความคืบหน้าประเด็นต่างๆแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับด้านการเมืองค่ะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากจาเป่าค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางจาเป่าของเราค่ะมีข่าวดีมาฝากสำหรับทุกท่านนะคะที่ต้องการมีรายได้ช่องทางที่2เพิ่มค่ะหรือว่านะคะกำลังมองหาอาชีพใหม่เป็นผู้ประกอบการส่วนตัวนะคะแนะนำเลยค่ะผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะตอนนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะได้มีรายได้เพิ่มอีก1ช่องทางค่ะท่านสามารถนะคะที่จะสั่งผลิตภัณฑ์ของเราไปขายได้ซึ่งตอนนี้นะคะเราให้โอกาสทุกท่านเลยที่ต้องการรายได้เพิ่มค่ะสั่งผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราเพียงแค่โหลหนึ่งค่ะท่านก็ได้ราคาส่งแล้วค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็มีให้เลือกหลายรายการมากๆเลยขึ้นอยู่ว่าท่านต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าส่วนไหนนะจะเป็นลูกค้าที่บำรุงดูแลภายในหรือว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้านะคะที่อยากจะเน้นในเรื่องของการดูแลภายนอกนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยยังไม่มีไอเดียว่าแบบจะเป็นแบบไหนดีนะจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกหรือผลิตภัณฑ์ภายในดีค่ะถ้าหากว่าท่านมีข้อกังวลใจนะคะในประเด็นดังกล่าวอยู่ท่านสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่0818099158ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็จะสามารถให้ข้อมูลได้ว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ลักษณะของกลุ่มลูกค้านะคะที่ท่านต้องเอาไปขายนั้นเขาจะต้องมีความจำเป็นนะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายๆเลยนะผู้ชมค่ะเส้นผมเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าทั้งหญิงทั้งชายค่ะสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างแชมพูมะกรูดของจาเป่านะคะแล้วก็ครีมนวดค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นอย่างที่บอกว่าทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะที่อายุนะคะ7ขวบขึ้นไปก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ครีมย้อมผมนะคะและใช้แชมพูของเราได้แล้วซึ่งท่านใดนะคะที่ต้องการดูแลหรือว่ามีปัญหานะคะในส่วนของปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะเด็กๆก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือปัญหาเรื่องเหาซึ่งถ้าหากว่าลูกหลานบ้านไหนนะคะมีปัญหาในเรื่องของประเด็นเป็นเหาค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะต้องใช้แบบโอ้ยน้ำมันก๊าซหรือเปล่าในการหมักบอกเลยว่าแค่เหาเองเรื่องจิบๆค่ะใช้แชมพูมะกรูดจาเป่าของเราหมักเลยค่ะแม่เหาเขาไม่ชอบนะคะในส่วนของกลิ่นมะกรูดค่ะเมื่อคุณนะคะเอาไปหมักปุ๊บเนี่ยแม่เหาจะหนีไข่เหาจะฝ่อซึ่งสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยด้วยแชมพูมะกรูดนอกจากจะหมักนะคะในเรื่องของการช่วยเรื่องเหาแล้วก็ยังสามารถใช้ทำความสะอาดฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะได้ทุกวันเลยสำหรับแชมพูมะกรูดนั้นเป็นแชมพูมะกรูดที่หมักมาจากมะกรูดธรรมชาตินะคะที่ผ่านการหมัก1ปีเป็นต้นไปค่ะและนำมาสกัดนะคะเป็นแชมพูมะกรูดซึ่งบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหนังศีรษะนะอาการคันอาการรังแคต่างๆผมร่วงผมบางนะคะผมขาดหลุดเรื่องง่ายอย่าพึ่งนะคะเศร้าใจไปแนะนำค่ะให้มาลองใช้แชมพูมะกรูดจาเป่าดูค่ะรับรองว่านะคะปัญหาต่างๆที่
มีมาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณมีผมยาวนะคะถ้าหากว่าคุณผมยาวค่ะเราแนะนำเลยค่ะกับตัวครีมนวดผมมะกรูดนะคะของจาเป่าซึ่งท่านใดที่ผมยาวนะคะครีมนวดผมมะกรูดจาเป่านั้นขึ้นชื่อว่าช่วยให้ผมนั้นนุ่มสลวยแล้วก็ไม่พันกันมากๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานะคะมีโปรตีนไข่แบบเข้มข้นค่ะเวลาที่คุณใช้ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผมนุ่มสลวยและไม่พันกันแล้วก็ที่สำคัญผมไม่แตกปลายค่ะในส่วนของแชมพูและครีมนวดนั้นนะคะใครที่แบบเอาไปขายเนี่ยบอกเลยว่าขายง่ายเพราะว่าไม่มีใครไม่สระผมนะทุกคนต้องสระผมหมดไม่ว่าจะหญิงหรือชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงใช้ได้ทั้งผู้ชายเลยค่ะสำหรับแชมพูและครีมนวดผมมะกรูดนะคะในขณะเดียวกันค่ะสูงอายุขึ้นมาหน่อยเริ่มมีผมขาวเริ่มมีผมงอกและหรือว่านะคะจะเป็นในส่วนของการย้อมผมสีแฟชั่นและอยากจะกลับมาให้ผมสีดำเป็นธรรมชาติอีกครั้งนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่ค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายถึงแม้ว่าโลโก้หน้าซองจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะนะคะสำหรับครีมย้อมผมดำจาเป่านั้นใช้งานง่ายมากๆแค่สระผมเองเป็นคุณก็สามารถย้อมผมเองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถย้อมได้เองเลยสำหรับครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะผมดำสลวยสวยเป็นธรรมชาติไม่เลอะเปื้อนหน้าความพิเศษของครีมย้อมผมดำจาเป่าก็คือติดผมแต่ไม่ติดผิวค่ะและไม่มีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะสำหรับครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะซึ่งท่านใดนะคะที่ต้องการตัวช่วยดีๆแบบนี้จัดมาเลยค่ะที่081-809-9158ค่ะจะเอาไปใช้เองนะคะหรือว่าจะเอาไปในส่วนของการขายต่อก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีพื้นที่ไม่มีทำเลไม่มีหน้าร้านแนะนำค่ะทางช่องทางออนไลน์นะคะคนทุกคนมีกลุ่มลูกค้าเป็นของตัวเองค่ะนะคะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความขยันของท่านว่าท่านเนี่ยประชาสัมพันธ์สินค้าออกไปมากขนาดไหนซึ่งแชมพูและครีมนวดผมของมะกรูดนะคะผู้ชมค่ะเขาให้ผลแบบเห็นผลลัพธ์ได้จากแบบการใช้สดๆเลยหมายความว่ายังไงเวลาที่คุณสระผมอะค่ะเอากล้องมาตั้งเลยปุ๊บนะพอสระผมอะไรต่างๆล้างผมเสร็จเป่าผมให้เขาดูเลยเขาจะเห็นเลยว่าผมเนี่ยมันมีความนุ่มสลวยไม่พันกันค่ะและนะคะที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะซื้อขวดเดียวค่ะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยในขณะเดียวกันค่ะครีมย้อมผมดำจาเป่านั้นก็ว้าวมากๆค่ะเพราะว่าสามารถนะคะย้อมเองได้เลยติดผมไม่ติดผิวนะเวลาที่คุณเอาไปขายไปนำเสนอเนี่ยคุณเอาแปะที่ผิวให้เขาดูได้เลยใครที่กังวลว่าแบบจะเลอะเปื้อนเปื้อนหูต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าครีมย้อมผมดำจาเป่านะคะสามารถที่จะทำให้คุณนั้นได้ผมดำสวยๆเป็นธรรมชาติโดยที่ผิวของคุณเนี่ยไม่เลอะเปื้อนเปื้อนค่ะซื้อเซตนี้นะคะเซตของเส้นผมและหนังศีรษะไปเนี่ยไปลองดูค่ะรับรองว่านะคะขายดิบขายดีแน่นอนค่ะเพราะว่าใครๆค่ะก็ต้องการมีเส้นผมที่ดำสวยๆเป็นธรรมชาติมีผมหนาดกดำแล้วก็มีผมที่ดำนะคะเงางามค่ะแนะนำเลยเซตนี้เซตของเส้นผมค่ะขายง่ายใครที่อยากขายบอกเลยว่าเริ่มต้นที่เซตนี้นั้นไม่ยากค่ะนะคะหรือว่าบางท่านค่ะก็รู้สึกว่าแม่ในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่านั้นนะคะมีหลากหลายตัวมากๆเลยเซตนี้ที่น้องส้มแนะนำให้นะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่คุณสามารถค่ะโทรมาได้ที่081-809-9158ค่ะสอบถามเจ้าที่ของเราได้เลยว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะคะที่สามารถขายง่ายบ้างมีอะไรบ้างที่ขายดีนะบางท่านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวไหนขายดีก็ลองโทรมาถามเจ้าที่ของเราดูเอาเลือกที่แบบว่าขายดีๆอ่ะไปขายกันค่ะนะคะในขณะเดียวกันค่ะนะคะใครที่แบบว่าอยากจะดูแลสุขภาพภายในนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ตัวที่แบบขายง่ายๆและไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดอีกตัวนึงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะก็คือน้ำมันถั่วดาวิงคาค่ะบอกเลยว่าน้ำมันถั่วดาวิงคาที่จาเป่านั้นแตกต่างจากน้ำมันถั่วดาวินคาที่อื่นเพราะว่าของเราอะค่ะไม่เป็นไข่ท้าให้คุณเอาไปแช่ช่องฟริจได้เลยปกตินะคะเวลาที่น้ำมันต่างๆเนี่ยถ้าอากาศเย็นคุณผู้ชมมันจะตกตะกอนแล้วก็เป็นไข่ขาวๆนะแม้แต่น้ำมันพืชในครัวของคุณเนี่ยถ้าอยู่ในที่เย็นๆนะคะมันก็จะเป็นแบบไข่ขาวๆขึ้นมาแต่
น้ำมันถั่วดาวอินคาของจาเป่าค่ะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเป็นน้ำมันที่เรียกได้ว่าน้ำมันบริสุทธิ์น้ำมันธรรมชาติจริงๆไม่เป็นไขไม่มีสารตกค้างในร่างกายไม่พอค่ะยังเปลี่ยนไขมันที่ไม่ดีเป็นไขมันดีที่ตับให้ด้วยค่ะที่สำคัญค่ะเขามีสรรพคุณนะคะในส่วนของการบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีเลยใครที่รู้สึกว่ามีอาการหลงลืมเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีไขมันไปขวางอยู่ค่ะตัวน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะเขาจะเข้าไปค่ะดูแลนะคะในส่วนของร่างกายค่ะและยังบำรุงสมองด้วยเนื่องจากว่าเขามีโอเมก้า369ค่ะที่ดูแลในเรื่องของระบบสมองของเราใครที่มีอาการหลงลืมต่างๆนะคะแนะนำเลยค่ะกับน้ำมันถั่วดาวอินคาแน่นอนค่ะว่าน้ำมันถั่วดาวอินคาเขาไม่ใช่แค่เป็นน้ำมันธรรมชาตินะคะเขายังมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยใครที่อยากจะนะคะมีในส่วนของผิวพรรณนะคะความชรามาเยือนช้านะอยากจะดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอค่ะแนะนำน้ำมันถั่วดาวอินคาค่ะชะลอความชรานะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะน้ำมันดีๆไม่เป็นไขนะคะเราเชี่ยวชาญมากๆในเรื่องของการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคาค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านใดค่ะที่บอกว่าอยากจะมาหาคุณหมอนะคะอยากจะขอคำปรึกษาค่ะท่านสามารถนะคะมาได้ค่ะที่สหคลินิกโยธินซึ่งที่สหคลินิกโยธินนะคะก็จะมีทั้งคุณหมอแพทย์แผนไทยและคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะคะให้บริการอยู่ที่นี่ให้คำแนะนำค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้คำแนะนำค่ะในเรื่องของการดูแลนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าเอ๊ะเวลาเอาไปจำหน่ายแล้วเนี่ยคุณต้องจัดวางยังไงใช้ยังไงบ้างนะต้องมีการเช็ควันหมดอายุยังไงคุณหมอก็จะให้คำแนะนำด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านเอาไปจะขายอาจจะเก็บไว้แบบอุ่ยตุนไว้เยอะๆอาจจะลืมแบบนี้คุณหมอเขาก็จะให้คำแนะนำนะคะในส่วนของการจัดเก็บดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยนะก็มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของสาขาคลินิกโยธินซึ่งตอนนี้นะคะเราย้ายแล้วจากที่เดิมที่อยู่ในไวมอลค่ะตอนนี้ค่ะย้ายนะคะมาอยู่ที่ MRT บางซ่อนค่ะใกล้ๆกับ M บางทีบางซ่อนเลยเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะมาด้วยรถเมล์ก็ได้ค่ะหรือนะคะจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาอุ๊ยสบายมากค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางค่ะท่านสามารถเอารถยนต์มาได้เลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะโครงการสสนร.นะคะเปิดรับสมัครสมาชิกอยู่ท่านติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะซึ่งขอแค่ท่านมีอายุนะคะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยนะคะสามารถที่จะสมัครโครงการสสนร.ได้เลยตอนนี้เนี่ยใครนะคะที่สงสัยในส่วนของโครงการสสนร.นะคะมาที่สายคลินิกโยธินถามคุณหมอของเราได้ไหมถามได้แต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ลึกนะคะถ้าหากว่าท่านต้องการนะคะในส่วนของการสมัครโครงการสสนร.นั้นแนะนำค่ะให้ติดต่อนะคะมาที่โครงการสสนร.โดยตรงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของเอกสารนะอาจจะคุณหมอที่คลินิกอาจจะช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าเชิงลึกมากเท่าไหร่นะแนะนำว่าให้ติดต่อที่โครงการสสนร.โดยตรงเลยตอบโจทย์ค่ะสำหรับนะคะท่านที่ต้องการนะคะมีมรดกให้กับคนที่อยู่ข้างหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะซึ่งโครงการสสนร.ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโครงการที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าอุ๊ยจะถูกหลอกลวงหรือเปล่านะได้เงินจริงหรือเปล่าต่างๆนะไอ้ที่เขาไม่ได้เงินกันนะเพราะเขาไม่ได้ส่งค่ะคุณผู้ชมขาดส่งเวลาคุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วอ่ะคุณต้องเอาเงินใส่บัญชีไว้ด้วยนะให้โครงการของเราเนี่ยตัดออกได้ด้วยค่ะคือคุณต้องเคารพกติกานิดนึงคนที่เขาไม่ได้นะเพราะเขาไม่เคารพกติกาขาดส่งนั่นเองค่ะนะคะสำหรับโครงการชาปนกิจค่ะก็จะมีช่องทางแฟนเพจ Facebook นะคะให้ติดต่อหรือจะเป็นช่องทาง LINE idf.thai ค่ะหรือจะเป็นช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0231410636ค่ะหรือจะเป็นเบอร์0631410629ค่ะท่านสะดวกช่องทางไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดนะคะในส่วนของข่าวเด่นในวันนี้ที่เรียกได้ว่าทางท่านนายกเองนะคะก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งเลยล่าสุดค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะเซลแมนขายความเชื่อมั่นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเดินทางนะคะไปที่ซันฟานค่ะเพื่อที่จะมีการพูดคุยเรื่อง
ของการประชุมเอเปคนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันเวลานะคะ14นาฬิกาค่ะของวันที่12นะคะตามเวลาท้องถิ่นของซานฟรานซิโกนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะซึ่งจะช้ากว่ากรุงเทพ15ชั่วโมงค่ะทางด้านท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะและคณะนะคะได้มีการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิโกสหรัฐอเมริกาโดยมีนายธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันนายต่อสอนลำกงสุลใหญ่ณนครรอสแองเจลิสและเจ้าหน้าที่พิธีการทูตสหรัฐนะคะให้การต้อนรับและนำคณะเดินทางไปโรงแรมเดอะริตซ์คาร์ลตันค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่พักนะคะก่อนนายกจะปฏิบัติภารกิจส่วนตัวค่ะสำหรับภารกิจของนายกนะคะในวันที่13พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซานฟรานซิสโกนะคะท่านนายกค่ะก็จะมีการเยี่ยมชมบริษัทเทสลานะคะจากนั้นค่ะ13นาฬิกานะคะก็จะมีการพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัท HP ค่ะและพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัท ADI ภายในโรงแรม The Rich Carlton ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักค่ะต่อมานะคะเวลา16นาฬิกาค่ะท่านนายกนะคะก็จะมีการเปิดงานสัมมนาโครงการสภาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยหรือแลนด์บิดค่ะที่มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบรรยายภาพรวมของโครงการและพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับภาคเอกชนในเวลา20นาฬิกาค่ะขณะที่ภารกิจนะคะในวันที่14พฤศจิกายนนั้นนะคะเวลา9นาฬิกานายกก็จะมีการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะและพบปะนักศึกษาไทยในช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีเป็นต้นไปท่านนายกก็จะมีภารกิจนะคะหารือพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่5บริษัทค่ะนะซึ่งได้แก่ Google AWS นะคะ Western Digital Microsoft ค่ะจากนั้นนะคะเวลา 17:00 นที่ศูนย์ประชุม Moscone Center ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับนายจอห์นเคอรีผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วงเย็นนะคะคาดว่าจะมีการหารือกับผู้บริษัท OpenAI ที่โรงแรม The Ritz Carlton ค่ะผู้สื่อข่าวนะคะได้มีการรายงานว่าในวันที่15พฤศจิกายนนะคะเวลา 10:00 นท่านนายกนะคะหารือทางไกลผ่านระบบซูมกับผู้บริหารบริษัท Intel จากนั้นค่ะก็เข้าหารือกับผู้บริษัท City ที่โรงแรมที่พักก่อนเดินทางไปยังศูนย์ประชุม Moscone Center ฝั่งทิศตะวันตกเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของ APEC ค่ะแล้วก็จะมีการกล่าวปาฐกถานะคะในช่วงที่6นะคะหัวข้อ Success Assessed by APEC Leader and CEO ค่ะแล้วก็จะมีการพบปะหารือกับบริษัทเอกชนสหรัฐรวมถึงหารือนายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะก่อนที่จะมีการเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อหารือกับบริษัท TikTokจากนั้นก็จะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Exploratorium นะคะเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำรัฐมนตรีและ CEO ที่เข้าร่วมประชุมเอเปคครั้งที่30โดยมีนายโจเซฟอาร์ไบเดนจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพค่ะจากนั้นนะคะท่านนายกและคณะค่ะก็จะมีการเดินทางไปยังบ้านพักขิงนาชงปีแยค่ะกงประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจนสเตอร์แคปิตอลนะคะพบและหารือโดยช่วงค่ำวันเดียวกันค่ะท่านนายกก็จะร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปคพร้อมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่จะเปิดงานนะคะในขณะเดียวกันค่ะวันที่16พฤศจิกายนนะคะนายกก็จะมีการพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทเมตาก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ประชุม Moscone Center เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา US APEC Business นายกรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลีย2566ที่โรงแรมที่พักและถ่ายภาพหมู่ของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคโดยนายกนะคะก็จะเข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันและหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับแขก
พิเศษนะคะของประธานค่ะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะท่านนายกก็จะมีกำหนดการหารือกับนาง GRM เรมอนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก่อนจะร่วมกิจกรรมระดับนะคะกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกและในช่วงเย็นค่ะจะร่วมในพิธีเปิดหารือเต็มคณะระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกและประชุมหารือกลุ่มย่อยระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกและกล่าวถ้อยแถลงปิดท้ายร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งซานฟรานซิสโกค่ะส่วนภารกิจในวันที่17นะคะท่านนายกก็จะมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่โรงแรมเดอะริตซ์คาร์ลตันจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์เพื่อหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูและเข้าร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจครอบคลุมและยืดหยุ่นจากความเชื่อมโยงโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่18ค่ะในขณะเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายนะคะนายกก็จะเดินทางไปยังบริษัทนะคะ NVIDIA เพื่อพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัทก่อนที่ช่วงเย็นค่ะก็จะพบปะประชุมกับชุมชนนะคะไทยในสหรัฐอเมริกาก่อนจะเดินทางกลับไทยซึ่งนายกและคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโกสหรัฐค่ะเที่ยวบินพิเศษ TG8839 ค่ะใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงถึงท่าอากาศสยามสุวรรณภูมิวันที่19พฤศจิกายนเวลา7นาฬิกาค่ะแต่เรียกได้ว่าการเดินทางไปตั้งแต่เหยียบลงเครื่องบินนะคะจนเดินทางกลับวันที่17ที่จะถึงนี้นะก็เรียกได้ว่าแม่ไม่ได้พักเลยนะไม่ได้พักมีกำหนดการเยอะมากๆสำหรับการพูดคุยนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโครงการ Landbit นะคะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในตอนนี้นะคะมีหลากหลายประเทศก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุนะคะว่าโครงการนี้ค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยยกระดับดีมากยิ่งขึ้นจนทำให้เด็กไทยค่ะไม่อยากที่จะย้ายไปนะคะต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการประชุมเอเปกนะคะที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าจะใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30นะคะที่นครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจะมีการเชิญชวนนักลงทุนนะคะมาลงทุนในโครงการ Landbit เพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นค่ะก็จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆและจะขยายเป็นฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่จะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้นด้วยซึ่งก็จะยกระดับรายได้ให้กับประชาชนและนอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดการจ้างงานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากนี้ค่ะเมื่อถามถึงโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับการพบปะกับนักลงทุนในสหรัฐโดยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศซึ่งก็ได้มีการแจ้งความคืบหน้าแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้ตัดสินใจวางอนาคตแม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่เกิดขึ้นทันทีซึ่งต้องใช้เวลานานแต่ก็เชื่อค่ะว่าคนรุ่นใหม่จะเล็งเห็นโอกาสจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและอาจจะตัดสินใจไม่ย้ายประเทศค่ะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพราะประเทศเราต้องดีขึ้นหากมีเขตอุตสาหกรรมที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้และคนไทยมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกันพัฒนาก็จะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะที่จะหล่อล้อมให้สังคมนั้นดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับโครงการ Landbit นี้นะคะก็
โดยท่านนายกเองเนี่ยระบุว่าอาจจะไม่ได้เห็นทันตาสำหรับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่จะใช้ระยะเวลานะคะซึ่งก็มั่นใจว่าอย่างไรแล้วเมื่อโครงการนี้สำเร็จก็จะสร้างโอกาสในเรื่องของการสร้างงานต่างๆนะคะทำให้ประเทศของเรายกระดับมาให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะส่วนทางด้านปลัดคมนาคมนะคุณผู้ชมค่ะก็ออกมาตอกย้ำนะในส่วนของโครงการแลนด์บิดค่ะโดยนะคะบอกว่าต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วก็มีกฎหมายนะคะที่จะเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อที่จะเอื้อนักลงทุนด้วยค่ะโดยนะคะทางด้านคุณชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการเปิดเผยระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30ที่นครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถึงการเตรียมโรดโชว์โครงการแลนด์บิดว่าไม่ใช่โครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นนานพอสมควรและมีการพูดคุยตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลที่แล้วนะคะก็ให้ศึกษาเรื่องแลนด์บิดซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่หรือโลเคชันที่ได้เปรียบเนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่าง2ฝั่งทะเลได้แก่ฝั่งทะเลจีนใต้และฝั่งทะเลอันดามันซึ่งจะมีการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางไปยังโรงงานผลิตในจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเมื่อผลิตเสร็จสินค้าส่วนหนึ่งจะข้ามไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกอีกส่วนก็จะวกกลับผ่านช่องแคบมะละกาไปทางยุโรปเอเชียกลางและเอเชียใต้ซึ่งประเทศไทยอยู่ตรงกลางจึงมีโลเคชั่นที่ได้เปรียบอีกทั้งสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกามีจำนวนมากขึ้นและในอนาคตอาจจะมีปัญหาการส่งสินค้าได้จึงเป็นจังหวะที่ประเทศไทยได้เปรียบหากสามารถดึงสิ่งที่อยู่ในเส้นทางเดินเรือโลกมาผ่านประเทศไทยได้โดยโครงการแลนด์บิดนะจะทำให้เส้นทางการขนส่งสินค้าสั้นลงประมาณ 5-10 วันและหากได้ทำโรดโชว์โครงการนี้ให้คนเห็นและมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยก็มีโอกาสที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้และประเทศไทยจะได้ประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะคะที่นายกพูดในหลายๆเวทีก็มีหลายประเทศให้ความสนใจรวมทั้งนะคะสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้จึงเป็นเหตุผลที่มาโรดโชว์ในสหรัฐอเมริกาสำหรับการโรดโชว์ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะต้องการมารับฟังความเห็นของนักลงทุนว่าถ้าต้องการมาลงทุนในประเทศไทยมีปัจจัยอะไรที่ต้องการและให้เราเตรียมให้โดยมุมหนึ่งในการพัฒนาโครงการแลนด์บิดคือเรื่องกฎหมายจะต้องมีกฎหมายพิเศษที่เป็นลักษณะเดียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกจากนั้นจะนำความเห็นจากโรดโชว์ไปประมวลว่าสิ่งใดสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเมื่อถามว่าจะมีมาตรการภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจด้วยหรือไม่นะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเองก็ได้ระบุว่าจะต้องคุยกันว่าเขามีความประสงค์หรือไม่อย่างไรก็ตามโครงการแลนด์บิดนอกจากจะนำเรือเดินสินค้ามายังประเทศไทยแล้วส่วนที่นายกมองคือเขามาลงทุนในโครงการแลนด์บิดแล้วส่งออกซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่างๆถูกลงอีกทั้งลดระยะเวลาการเดินทางและสิ่งนี้จะทำให้โครงการแลนด์บิดน่าสนใจมากขึ้นค่ะเมื่อถามถึงเป้าหมายของนักลงทุนจะเป็นต่างชาติ 100% หรือไม่นะคะท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเองก็ได้ระบุว่านั่นคือสิ่งที่เรามองโดยเรามองว่าเมื่อสร้างเสร็จต้องมีคนมาใช้ดังนั้นคนที่จะมาลงทุนจะต้องเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วค่ะเมื่อมีคำถามว่าโครงการนี้จะเกิดได้เมื่อไหร่นะคะทางปลัดกระทรวงคมนาคมเองก็ระบุว่าหลังโรดโชว์เสร็จสิ้นก็จะกลับไปประมวลว่าจะต้องทำกฎหมายพิเศษอย่างไรเมื่อทำเสร็จแล้วจะเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนซึ่งภายในระยะเวลา2ปีจะมีความชัดเจนโดยในกรอบของกฎหมายจะมีการตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการที่จะมารับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งโครงการนี้มีความเกี่ยวข้องหลายกระทรวงโดยจะมีการรายงานนายกโดยตรงสำหรับเป้าหมายประเทศที่อยากให้มาลงทุนในโครงการดังกล่าวมีทั้งตะวันออกกลางจีนยุโรปและอเมริกาค่ะแหมก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็พยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะพัฒนาค่ะณตอนนี้เป็นในช่วงของการเรียกได้ว่านำเสนอก่อนขายโมเดลก่อนคุณผู้ชมถ้าพูดกันแบบตามหลักอ่ะขายโมเดลกันเพราะว่าอะไรเราจะยกแลนด์บิดไปให้เขาดูมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีการแบบว่าทำโมเดลให้เขาให้เขาเห็นภาพนะเราขายตอนนี้เนี่ยจะใช้คำว่าเราขายฝันก็ได้เพราะว่ามันยังไม่มีของจริงคือจะ
ขั้นกว่าของการขายฝันก็คือเราขายโมเดลนะแบบว่าเราจะทำในลักษณะของแลนด์บิดนะมันจะได้ผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างที่เราจะต้องไปขายอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องหาทุนเข้าประเทศไงนะตอนนี้เนี่ยโครงการมันดีเรามีความคิดแต่ถ้าไม่มีทุนแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้มันจึงจะต้องแบบมีการไปแบบอ่ะเหมือนหานายทุนมาลงทุนนั่นแหละนะเหมือนภาคเศรษฐกิจนะคะพิเศษของ EEC แบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีแบบเงินเข้ามาเราขายโมเดลไปก่อนเพื่อที่จะดึงนักลงทุนมาซื้อนะคะให้เขาแบบสนใจที่ลงทุนในบ้านเราค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลค่ะเขาก็ทำงานอย่างหนักเลยไงเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเขามีดราม่ามาก่อนที่จะเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมามีดราม่ามานะว่าแบบว่าอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะที่กรณีที่มีม็อบ3นิ้วออกมาคุณผู้ชมค่ะเขามองว่าแบบประเทศไทยเนี่ยแลดูสิ้นหวังมากอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือความไม่เท่าเทียมต่างๆที่มีการแบบออกมาก่อม็อบกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะจากดราม่าดังกล่าวเสียงดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เสียงที่ไร้ความหมายต่อไปเพราะเสียงนี้ค่ะรัฐบาลของคุณเศรษฐานะคะหยิบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เด็กๆมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่อยากอยู่ประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่านั่นก็คือในส่วนของโครงการแลนด์บิดนั่นแหละค่ะที่เขาจะมีการนำเสนอซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อมีการออกไปนำเสนอให้นักลงทุนแล้วอะไรที่จะเป็นเหตุจูงใจให้นักลงทุนนะคะเข้ามาลงทุนยังประเทศไทยเพื่อที่จะพัฒนาโครงการต่างๆค่ะซึ่งแน่นอนค่ะท่านนายกนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงกรณีเหตุจูงใจต่างๆค่ะที่ทางเราเนี่ยจะนำไปขายนะคะให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติค่ะซึ่งสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะสำหรับข้อเสนอนะคะที่จะเป็นข้อเสนอจูงใจให้นักลงทุนให้เลือกมาลงทุนในโครงการแลนด์บิดของไทยนั้นโดยท่านนายกระบุว่ามีทั้งมาตรการทางภาษีพลังงานสะอาดที่รัฐบาลให้ความสำคัญการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมการเป็นศูนย์กลางการบินมีรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบังสำหรับโลจิสติกและแลนด์บิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้นักลงทุนนะคะตัดสินใจส่วนในมิติของสังคมประเทศไทยไม่แตกแยกเท่าบางประเทศแม้ย่อมจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบโดยนักลงทุนชาวต่างชาติเองก็จะดูตรงนี้เป็นหลักด้วยค่ะทั้งนี้นะคะไทยของเราเองยังมีโรงเรียนและสถานพยาบาลมาตรฐานระดับโลกซึ่งเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแม้ซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของปัจจัยนะคะที่จะเป็นเหตุจูงใจเนี่ยมีหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังงานสะอาดการบริหารจัดการน้ำนะคะหรือจะเป็นในส่วนของมาตรการทางภาษีนะคะที่จะเอามานะคะเป็นเหตุจูงใจให้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนนะคะเข้ามาลงทุนอย่างประเทศไทยรวมไปถึงคนไทยอย่างเราเองค่ะก็เป็นเหตุจูงใจเช่นเดียวกันนะคะที่จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะนะคะจากการที่โครงสร้างต่างๆที่รัฐบาลวางไว้เนี่ยก็พอจะเห็นภาพได้ว่าเมืองไทยของเราค่ะจะเนื้อหอมขนาดไหนจะมีนักลงทุนนะคะหลั่งไหลกันเข้ามาลงทุนในบ้านเราค่ะมันก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจคึกคักจากเศรษฐกิจที่มันแย่มันก็จะดีขึ้นนะก็ไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วเพราะว่าบ้านเขาก็อยากจะย้ายมาอยู่บ้านเรานะก็เด็กๆก็ตั้งใจเรียนนะแล้วรอดูค่ะว่าผลลัพธ์นะที่รัฐบาลออกไปขายความเชื่อมั่นออกไปดึงดูดนักลงทุนมานั้นจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขนาดไหนแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะที่รัฐบาลมั่นใจมากๆเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็คือในเรื่องของการออกนโยบายเงินดิจิตอลมาหลังจากนะคะที่ทางรัฐบาลค่ะได้มีการออกมาแถลงนะคะเรื่องทิศทางนโยบายดิจิตอลอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็มีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะบอกบางท่านก็บอกว่าไม่ได้บางท่านก็บอกว่าในนโยบายนี้ไปต่อได้นะคะแต่ล่าสุดค่ะท่านนายกเองนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนะคะในเรื่องของการกู้เงินนะคะสำหรับโครงการดิจิตอลท่านเองเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าทางพรรคร่วมเนี่ยจะสนับสนุนไม่ปัดตกค่ะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ท่านนายกกันค่ะโดยทางด้านท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ระบุว่าขณะนี้มีคำถามนะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่นะจำเป็นจะต้องกู้เงินมาทำโครงการนี้หรือไม่ถ้าบอกว่า
มีวิกฤตและความจำเป็นคือเรามี GDP ติดลบแบบนั้นคงไม่ต้องทำเพราะ GDP ยังไม่ติดลบแต่ 9-10 ปีที่ผ่านมา GDP แค่ 1.9% ต่อปีประเทศเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศอื่นๆโตกว่าไทย2เท่าคู่แข่งของไทยทั้งประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีการเติบโตสมัยก่อนอาจจะอยู่ในโลกของคนเดียวได้แต่ปัจจุบันอยู่ในโลกของการแข่งขันถ้าประเทศไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันหนึ่งอาจไม่มีใครอยากมาลงทุนที่ไทยทั้งนี้มีโหวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยบางส่วนรู้สึกผิดหวังที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเนื่องจากมีเงินเก็บเกิน 500,000 บาททั้งที่เกิดจากวินัยการออมแต่ก็มีรายรับไม่เกิน 70,000 บาทนั้นท่านเศรษฐาเองก็ระบุว่าเข้าใจและเห็นใจแต่ต้องรับฟังทุกภาคส่วนทั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีความชัดเจนว่าไม่ให้แจกคนรวยและมีการสอบถามถึงกำหนดเกณฑ์คนรวยโดยจะต้องกำหนดตัวเลขให้ชัดเมื่อถึงจุดหนึ่งโดยคนที่มีรายได้เกิน 70,000 บาทและเงินในบัญชีเกิน 500,000 บาทนั้นรัฐบาลได้ออกโครงการ e-refundหากมีการใช้จ่ายจะได้เงินคืนประมาณ 10,000 บาทเทียบเท่ากับเงินในโครงการ Digital Wallet รวมถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายเช่นรถ EV ไมโครชิปจำนวน 100,000 ล้านบาทที่จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน2567ที่ต้องทำเร่งด่วนส่วนกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยว่าเงินฝาก 500,000 บาทจะหมายถึงรวมสลากออมสินหุ้นกู้กองทุนรวมและเงินเกษียณด้วยหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าจะนับเฉพาะเงินฝากในบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่นับกองทุนรวมเพราะตรวจสอบไม่ได้ส่วนเงินเกษียณถ้าไปอยู่ในบัญชีก็จะนับรวมด้วยส่วนเงินสดที่เก็บอยู่ที่บ้านจะไม่นับโดยจะเริ่มตรวจสอบจากเงินในบัญชีธนาคารตั้งแต่เดือนกันยายน2566ส่วนการที่ประชาชนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินพอที่จะนำมาใช้โครงการ Digital Wallet ทั้งที่ก่อนหน้านี้ประชาชนเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าขอให้ประชาชนมั่นใจตนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่หาเงินได้และใช้เงินเป็นส่วนเรื่องนะคะที่มาของการออกเป็นพรบ.เงินกู้นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้ว่าธนาคารประเทศไทยนะคะก็ได้แนะนำว่าให้กู้เงินดีกว่าซึ่งปัจจุบันหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ระดับ 61% ต่อ GDP ขณะที่เพดานหนี้สาธารณะอยู่ที่70% ต่อ GDP ดังนั้นหากการกู้เงินมาใช้โครงการ Digital Wallet และเมื่อรวมกับโครงการอื่นก็จะช่วยยกระดับ GDP ขึ้นไปได้และทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลงได้เพราะแม้หนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้า GDP เพิ่มมากกว่าหนี้ก็จะลดลงนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านะคะในเรื่องของการกู้นั้นเป็นคำแนะนำค่ะจากผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยนะคะส่วนถ้าหากว่ามีการกู้จริงๆเนี่ยทางท่านนายกเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลนะคะพรรคร่วมก็จะมีการสนับสนุนค่ะแต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะรัฐบาลพรรคร่วมไงอาจจะสนับสนุนแต่ถามทางฝ่ายค้านเขาหรือยังล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณสิริกัญญานะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างดุเดือดมากๆเลยก็มีการโต้กันไปโต้กันมาเดี๋ยวเราไปนะคะติดตามนะคะการออกมาเคลื่อนไหวของคุณสิริกัญญากันค่ะคำว่าเห็นด้วยมันก็มีหลายระดับนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยโครงการ Digital Wallet ก็ถูกเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดมาไกลมากนะคะจากที่จะใช้เงินในงบประมาณนะคะก็กลายมาเป็นการออกพรบ.กู้เงินนะคะจากที่เคยให้ทั่วหน้าก็มีการจำกัดคนที่มีรายได้สูงนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเมื่อวันนั้นเห็นด้วยกับแบบนั้นแล้ววันนี้จะเห็นด้วยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการตีความที่เกินเลยนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงเพราะดิฉันก็ให้เกียรติในฐานะที่เราตอนนั้นเนี่ยเราเคยจะเป็นพรรคที่จะร่วมรัฐบาลกันนะคะว่าโครงการไหนที่อยากที่จะทำเนี่ยก็เอามาเสนอกันบนโต๊ะในวันที่มีการวางแผนในเรื่องของจัดสรรงบประมาณปี67สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าตกลง Digital Wallet ยังทำอยู่ไหมถ้าจะทำก็ทำได้นะแต่เงินมันไม่พอณวันนั้นก็กางตัวเลขงบประมาณให้ดูกันชัดๆว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่แบ่งกันแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่พักละไม่4-5แสนล้านบาท
ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะเอาไปทำดิจิทัลวอลเล็ตได้ทั้งก้อนก็ต้องปรับลดงบประมาณลงก็ตรงไปตรงมานะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขอร้องว่าอย่าบิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลไปกว่านี้นะคะคำถามที่ดิฉันถามเนี่ยมันสั้นง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะว่าในเมื่อการออกพ.ร.บ.เงินกู้500,000 ล้านในครั้งนี้มันมีท่าจะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่ออกโดยนายขมมาตรา140ของรัฐธรรมนูญของแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทำไมถึงคิดจะเดินหน้าทำต่อมีเหตุผลอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับคืนมานะคะยังจะเป็นแค่การขุดอดีตนะคะเพื่อสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างว่าเออเราก็เคยเห็นด้วยถ้าไปไล่เลียงมานะคะทุกครั้งที่ดิฉันออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดคัดค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่พูดเรื่องว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากไหนตามติดเรื่องนี้ตั้งแต่การแถลงนโยบายเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เคยคัดค้านยังไม่ได้เริ่มคัดค้านจริงๆจังกับโครงการ Digital Wallet เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ช่วยตอบให้ตรงประเด็นหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไรนะคะความเห็นของเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกามีพูดว่ามันถูกกฎหมายอย่างไรในคณะกรรมการชุดใหญ่ในคณะอนุกรรมการนะคะมีตัวแทนจากคณะจากกระทรวงการคลังเยอะแยะมากมายเป็นซึ่งเป็นผู้ที่ถือกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จะเสนอให้มีการออกพรบเงินกู้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะแค่เปิดเผยตัวรายงานการประชุมทั้งในชั้นอนุกรรมการแล้วก็ในคณะกรรมการชุดใหญ่มาว่ามันถูกต้องตามกฎหมายยังไงก็จบสิ้นแล้วค่ะดิฉันก็กลายเป็นคนหน้าแตกไปแล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบใดๆจากนั้นอีกเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีไปจนถึงว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนเสนอให้ออกพ.ร.บ.เงินกู้ด้วยอันนี้เนี่ยยิ่งต้องดูคณะกรรมการรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่เลยดูมติกันด้วยค่ะว่าลงคะแนนเสียงกันอย่างไรถึงให้ออกพ.ร.บ.เงินกู้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเสนอแนวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยก็ออกมาคัดค้านมาโดยตลอดค่ะใช่ค่ะแต่ว่าการจะออกได้เนี่ยมันก็ต้องถูกตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะจริงๆกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สาธารณะมีอีกหลายฉบับนะคะที่จะต้องพิจารณาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าวันที่คุณมาประกาศแถลงต่อประชาชนว่าจะออกร่างพ.ร.บ.เงินกู้500,000 ล้านเนี่ยมันคือการที่ได้ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกามาเรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายเห็นร่วมกันเห็นตรงกันว่าจะใช้วิธีการนี้โดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ได้มีช่องไงให้นักร้องไปร้องอะไรได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่มันจะถูกตีตกในภายหลังด้วยแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเลยแล้วอยู่ดีๆก็พูดออกมานะคะไม่แน่ใจว่ามีมติในที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็พูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือพูดแล้วก็ต้องมากลับคำพูดแล้วก็ต้องมากลับคำอีกหลายๆรอบแบบนี้ที่ฉันคิดว่ามันเสียความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วค่ะเป็นความคิดเห็นของทางฝ่ายค้านนะคะและผู้สื่อข่าวเองค่ะก็ยังได้ถามคุณสิริกัญญาด้วยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรนะกับที่มีนักร้องออกมาร้องในขณะที่ทางประชาชนหลายฝ่ายแหละก็ออกมาแบบให้รัฐบาลเนี่ยจัดเถอะนะเงินดิจิทัลเนี่ยแจกเถอะทำตามนโยบายเถอะแต่ก็มีนักร้องออกมาเหมือนกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามคุณสิริกัญญาค่ะนะคะคุณสิริกัญญาจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะค่ะแต่ดักคอเอาไว้นะคะว่า เราไม่ได้อยากให้มันมาถึงวันนี้เลยนะคะแล้วจริงๆนักร้องเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเข้ามามีส่วนร่วมกับการกระบวนการกำหนดนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลเลยถ้ารัฐบาลเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนในการที่จะดำเนินนโยบายนะคะแล้วก็พอมันไปสบช่องตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องดีเลย์ไปขนาดไหนถ้าเกิดอยู่ดีศาลรัฐธรรมนูญก็เกิดรับฟ้องขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้มันก็กลายเป็นกับดักที่ถูกวางไว้โดยที่ช่วยอดคิดไม่ได้ว่าโดยทางฝั่งรัฐบาลเองหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเกินกำลังที่จะคิดได้เลยดิฉันคิดว่าข้าราชการกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงไม่มีใครที่ไม่เข้าใจตัวพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53
เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ชุดเล็กก็มีตัวแทนของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปเช่นเดียวกันจะไม่มีใครเลยสักคนเลยเหรอที่ท้วงติงรัฐบาลในเรื่องนี้ว่ากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะคะถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลทำโดยที่ไม่ได้มีการท้วงติงเนี่ยดิฉันคิดว่าพวกคุณเองก็มีความผิดนะคะข้าราชการประจำค่ะเราก็คงถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะต้องยอมรับความจริงค่ะก็คือเคารพมติของสภาถ้าสุดท้ายแล้วร่างพรบฉบับนี้ผ่านสภาไปได้ทั้ง3วาระแล้วก็ได้ดำเนินโครงการนี้จริงนะคะสเต็ปต่อไปมันก็เป็นปัญหาในเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่แหละค่ะเพราะว่าพอหมดอันนี้หมดตัวร่างพรบ500,000 ล้านนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวร่างพรบงบ67และงบ68ก็จะเข้าต่อเนื่องกันทันทีในเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นเดียวกันในงบ68เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะต้องเสียเงินไปจ่ายเงินต้นสลับพรบเงินกู้500,000 ล้านเนี่ยไปแล้วนะนายกพูดนะว่าจะใช้คืนให้หมดภายใน4ปีดังนั้นปีแรกเนี่ยมาละแสนกว่าล้านดอกเบี้ยอีก 10,000 กว่าล้านนะคะอันนี้เนี่ยมาแน่นอนนะคะในงบ68ซึ่งจะทำให้แต่การใช้คืนหนี้เนี่ยมันสูงมากนะคะทั้งเงินต้นเดิมเงินต้นใหม่ดอกเบี้ยเดิมดอกเบี้ยใหม่รวมกันเนี่ย 530,000 กว่าล้านณวันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บมาได้เนี่ยทั้ง 20% ก็จะกลายมาเป็นเงินที่จะต้องใช้หนี้นะคะทำให้งบของปี68เนี่ยคงจะจัดกันอย่างยากลำบากเพราะว่ารายได้ใหม่ที่คิดว่าจะเก็บภาษีได้จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็อาจจะยังเข้าไม่ทันก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องมาดูในเนื้อในของงบใหม่อีกทีหนึ่งว่าจะต้องจัดสรรกันใหม่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแน่ๆไม่รู้ว่าโครงการอะไรที่จะต้องหายไปเพราะว่าภาระหนี้มันล้นคอหอยแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนปี57ใช่ไหมคะที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็เป็นกรณีนี้เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปี2550นะคะวิธีการเขียนในเรื่องมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสตริกกว่านี้ก็คือจะใช้คำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคะพอมารอบนี้ตามมาตรา140เนี่ยก็บอกว่าของปีของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็บอกว่าให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดก็ต้องไปดูตัวพรบวินัยการเงินการคลังซึ่งก็บอกว่าสามารถกระทำได้ถ้าหากมีความจำเป็นโดยเร่งด่วนแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือมันก็ต้องตีความซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่เคยมีการถกเถียงกันเลยว่าไอ้ความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาถ้าเราเห็นที่นายกแถลงเนี่ยก็แถลง GDP ย้อนหลัง10ปีเนาะซึ่งก็จริงว่า GDP เรามันโตต่ำจริงแต่มันโตต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีมันเป็นปัญหาเรื้อรังระดับโครงสร้างนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขโดยเร่งด่วนได้ภายในระยะเวลา6เดือนหรือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้เลยดังนั้นเราก็รออยู่ค่ะว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงการคลังเองจะมีข้อแก้ตัวในเรื่องนี้อย่างไรนะคะจะบอกว่ามันเป็นความเร่งด่วนอย่างไรอยู่ดีจะปั้นวิกฤตเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยตัวเลขมันจะมาจากไหนนะคะเรายังรออยู่นะคะหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับใดๆนะคะมีแต่ว่า เรารักประชาชนเรามีความบริสุทธิ์ใจเรามีความมุ่งมั่นนะคะดิฉันเคยเห็นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยอธิบายใดๆว่าการออกร่างพรบเงินกู้500,000 ล้านมันถูกกฎหมายอย่างไรค่ะค่ะและนะคะทางรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมที่เขาเนี่ยอยากจะให้มีนโยบายดิจิตอลขึ้นเขาบอกว่ามันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามันผ่านมา9ปีแล้ว GDP โตไม่ถึง 2% เลยนะมันก็เลยต้องมีนโยบายนี้มานะมันก็เหมือนแบบเราแบบเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ซึ่งทางฝ่ายค้านเองนะคะเขาก็ให้คำตอบเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะกำลังมีวิกฤตเนี่ยที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะของวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในระยะยาวที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเลยนะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยมีตัวอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมที่มันค่อนข้างที่
จะ อยู่ในภาวะซันเซ็ตเนาะค่อยๆจะหมดความสำคัญของการค้าโลกไปแล้วเรื่อยๆนะคะเกิดจากการที่เรามีคนเกิดน้อยแล้วก็ทำให้ประชากรเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะเกิดการที่แรงงานอาจจะไม่มีทักษะตามที่ตลาดต้องการนะคะอันนี้มันก็คือเป็นอาการที่เราต้องแก้ไขปัญหาในวิธีการอื่นไม่ใช่ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยทั้งสิ้นเวลาที่เราจะแก้ไขด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นก็เป็นไปได้ถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตแบบเกิดช็อคขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ดีเศรษฐกิจก็ตกต่ำอย่างรวดเร็วอย่างเช่นกรณีของวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะหรือว่าตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่มีแบงค์มีปัญหาของสถาบันการเงินในประเทศอื่นแล้วก็มากระทบกับประเทศเราแบบนี้มันเป็นช็อคในระยะสั้นถึงจะเหมาะสมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นณวันนี้เนี่ยบอกว่าเกิดวิกฤตไม่รู้ว่าวิกฤตนั้นเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่านโยบายนี้มันถูกคิดมาตั้งแต่มีนาเมษาปีที่แล้วปีนี้นะคะแต่ว่ากำลังจะถูกนำไปใช้จริงปีหน้าสรุปแล้วเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่นะคะแล้วมันจำเป็นเร่งด่วนขนาดที่มันรอได้1ปีเนี่ยมันยังเร่งด่วนอยู่หรือไม่นะคะด้วยการเลือกใช้พรบการออกร่างพรบเนี่ยยิ่งต้องใช้ระยะเวลานานในสภาเนี่ยความจำเป็นเร่งด่วนมันอยู่ที่ไหนกันแน่อันนี้ก็ยังรอคำตอบจากทางรัฐบาลอยู่ค่ะรบกวนทางสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เองว่าตัวร่างพรบเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายนะคะอย่าปล่อยให้ทางรัฐบาลเนี่ยบิดเบือนเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามหลักที่กำลังมีการสอบถามอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือวิธีการดูนะคะมันจะต้องดูว่าโตได้ตามศักยภาพหรือเปล่านะคะเรียกว่า potential output เนี่ยนะคะซึ่งมันคือศักยภาพที่เราจะไปได้แต่ว่าเราไปไม่ถึงตรงนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันปีนี้ทุกสำนักก็จะประเมินกันอยู่ที่โตประมาณ 2.7-2.8% นะคะปีหน้าก็คือ 3.5-3.6 นะคะเปอร์เซ็นต์มันแน่นอนว่ามันโตช้าฟื้นช้าจากโควิดจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สาเหตุที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นเลยถ้าเราไปดูตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็ยังคงไปได้ค่อนข้างดีค่ะจะมีซึมในบางพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องระบุไปในบางพื้นที่ไหมว่าตรงไหนที่มันต้องมีการกระตุ้นเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีการนี้กันหมดนะคะอย่างฮ่องกงที่ทางรัฐบาลเอามาอ้างเนี่ยฮ่องกงเนี่ยปี65เนี่ยเศรษฐกิจฮ่องกงยังโตติดลบอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าใช้มาตรการโควิดคล้ายๆกับประเทศจีนก็ยังโตติดลบอยู่เขาก็เลยจะต้องมีการแจกเงินซึ่งมันก็เหมือนกับเราตอนโควิดเราก็มีการแจกเงินเยียวยาประชาชนเช่นเดียวกันมันก็ตรงไปตรงมาแต่ณวันนี้ที่เศรษฐกิจโต 2.7-2.8 ณปีนี้ปีหน้าโต 3.4-3.5 ยังไม่ใช่เวลาของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนแต่ว่ายังรอคำตอบค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่เคยเอาตัวเลขออกมาให้เราดูชัดๆนะคะก็ต้องขอร้องว่าอย่าใช้ความรู้สึกในการบริหารประเทศนะคะต้องใช้ตัวเลขข้อมูลข้อเท็จจริงมาในการบริหารประเทศนะคะว่าสรุปแล้วปัญหามันคืออะไรที่บอกว่ามันเกิดวิกฤตหนักสาหัสเนี่ยขอดูตัวเลขหน่อยว่าคุณกำลังพูดถึงเลขตัวไหนอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราคลายกังวลว่าคุณกำลังเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ค่ะก็คือการพยายามที่จะรักษาคำพูดเนาะเพราะว่าข้อจริงอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่ได้ไม่ได้รักษาคำพูดมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่เข้าร่วมรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลใหม่นะคะอันนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งจำเป็นที่จะต้องฟื้นความศรัทธาความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่ทำตามที่พูดไว้ได้ทำตามที่หาเสียงไว้ได้อันนี้มันก็เลยเป็นบททดสอบที่สำคัญซึ่งก็อาจจะแพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยเป็นปัญหาหนักใจเพราะว่าตอนคิดโครงการเนี่ยก็คิดมาไม่ถี่ถ้วนเพราะว่าตอนคิดยังบอกว่าจะใช้เงินจากงบประมาณอยู่เลยนะคะซึ่งดิฉันก็เห็น
ค่ะซึ่งต้องบอกเลยสำหรับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะที่ทางด้านฝ่ายค้านเนี่ยเขาฟาดมานะคะว่านโยบายนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศของเรานะคะสามารถที่จะโตขึ้นได้ซึ่งแน่นอนค่ะประเด็นนี้ทางด้านคุณภูมิธรรมเองก็ออกมาฟาดกลับนะคะทางด้านคุณสิริกัญญาค่ะโดยออกมาระบุนะคะว่าต้องพูดความจริงให้หมดค่ะซึ่งสำหรับทางเรานะคะก็มีการติดตามทางด้านคุณภูมิธรรมมาด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook นะคะหรือ Twitter นะคะโดยระบุว่าต้องพูดความจริงให้หมดครับผมบอกคุณหรือไม่ว่าลดไม่ได้เพราะโครงการนี้ไม่ใช่แจกเงินนะครับแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องใช้ 10,000 บาทให้ประชาชนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะเพิ่มกำลังซื้อถ้าให้ทำก็ต้องทำตามที่เราเสนอถ้าหากว่าต้องลดแล้วผิดวัตถุประสงค์เราก็จะไม่ทำค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณภูมิธรรมนะคะออกมาฟาดเดือดเลยคุณสิริกัญญาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจะว่าอย่างไรฝ่ายค้านจะหยุดเพียงเท่านี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมค่ะได้รับชมกันขึ้นหน้าสำหรับนโยบายนี้นะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรหรืออะไรมาโต้กลับอีกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของจาเป่าแต่จะเป็นในส่วนของข้าวค่ะซึ่งแน่นอนค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าทางจาเป่าของเรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยทีเดียวนะคะให้คุณผู้ชมค่ะได้ซื้อหรือจะซื้อไปรับประทานเองนำไปจำหน่ายก็ได้สำหรับข้าวตัวนี้เลยเป็นข้าวไฮกาบ้าเรียกได้ว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับข้าวตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าประโยชน์ของสารกาบ้าเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีวิตามิน B1 6 12มีครบเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นสารที่จะสื่อประสาทช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายลดความตึงเครียดนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของอาการเครียดเป็นพิเศษรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความวิตกกังวลนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับตัวข้าวไฮกาบ้าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายช่วยลดอาการตึงเครียดต่างๆนะคะไม่ว่าท่านเนี่ยจะวิตกกังวลอะไรต่างๆนานานะคะสารของไฮกาบ้าเขาก็จะเป็นสารตัวช่วยในการเร่งผ่อนคลายนะคะต่างๆรวมไปถึงยังช่วยให้เรานอนหลับได้ดีอีกด้วยค่ะสำหรับข้าวไฮกาบ้าของจาเป่านะคะแล้วที่สำคัญยังทำให้เราค่ะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลานะคะจึงทำให้ในส่วนของตรงนี้นะคะอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะได้รับการดูแลที่มากขึ้นสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในการรับประทานข้าวเป็นพิเศษเราต้องบอกว่าข้าวแต่ละตัวค่ะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าหากว่าท่านนะคะมีปัญหาในด้านไหนที่อยากจะต้องการที่จะบำรุงนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะทุกวันนี้คนไทยอย่างเราค่ะแน่นอนว่ามื้อหลักๆอาหาร3มื้อมักจะเป็นข้าวแล้วที่สำคัญข้าวแต่ละตัวนะคะที่อย่างที่บอกไปมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างตัวข้าวไฮกาบ้าประโยชน์เน้นๆ นอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดอาการผ่อนคลายแล้วนะคะตัวข้าวไฮกาบ้าเองค่ะเขายังช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อจากสมองส่วนหน้านะคะทำให้เสริมสร้างนะกระตุ้นเนื้อเยื่อแล้วก็กระดูกโครงร่างต่างๆของเราเอาง่ายๆว่าช่วยบำรุงกระดูกต่างๆได้ดีอีกด้วยและนอกจากนี้ค่ะเขายังช่วยป้องกันโรคต่างๆนะคะเช่นโรคอัลไซเมอร์เหมาะมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะมากแล้วนะคะต้องการจะบำรุงดูแลร่างกายเป็นพิเศษข้าวไฮกาบ้าก็มีส่วนช่วยเช่นเดียวกันค่ะที่จะช่วยนะคะป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังป้องกันการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะสำหรับข้าวไฮกาบ้าตัวนี้นะคะแต่เราต้องขอย้ำว่าต้องเป็นของผลิตภัณฑ์จาเป่าเท่านั้นนะคะในส่วนของข้าวไฮกาบ้าค่ะนอกจากนี้หลายท่านที่ต้องการจะดูแลในเรื่องของความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นหัวใจเอ่ยหรือในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆข้าวไฮกาบ้าค่ะยังมีสารที่เรียกได้ว่าลดความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองเรียกได้ว่าโรคเหล่านี้เนี่ยนะคะเราต้องมีการบำรุงนอกจากจะรับประทานอาหารเสริมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
การเลือกข้าวก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะซึ่งข้าวไฮกาบ้าตัวนี้จะช่วยป้องกันโรคต่างๆลดความเสี่ยงต่างๆได้เพราะว่าจะช่วยให้หลอดเลือดของเรามีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเรารับประทานข้าวไฮกาบ้าติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เลือดของเราไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับโลหิตหรือเลือดของเราให้เป็นปกติอีกด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเสริมสร้างหรือกระตุ้นนะคะการสร้างฮีโมโกลบินค่ะแนะนำเลยข้าวไฮกาบ้าช่วยได้เช่นเดียวกันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งต้องบอกว่ากาบ้าตัวนี้เป็นสารอาหารที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบซึ่งเกิดขึ้นในส่วนของจมูกข้าวค่ะแล้วก็จะเกิดขึ้นในภาวะที่ข้าวเนี่ยกำลังงอกซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของกาบ้าเองมีบทบาทสำคัญมากๆต่อระบบประสาทแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นฮอร์โมนได้ดีอีกด้วยนะคะท่านใดอยู่ในช่วงระหว่างการลดน้ำหนักนะคะกำลังมีน้ำมีนวลเลยต้องการที่อยากจะกลับไปหุ่นดีแต่ก็ยังอยากจะรับประทานข้าวอยู่แนะนำข้าวไฮกาบ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือดได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังกระตุ้นนะคะฮอร์โมนช่วยสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ให้กับร่างกายของเราชะลอการเสื่อมนะคะชะลอการแก่ก่อนวัยที่หลายคนใครไม่อยากแก่นะคะตัวนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดสนใจเราแนะนำโทรมาติดต่อสอบถามกับทางเราได้นะคะสำหรับในส่วนของข้าวไฮกาบ้าหรือจะซื้อใบจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางเราก็ได้ค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะซื้อติดบ้านเอาไว้เลยทานไปเลยนะคะ3มื้อจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้าวไฮกาบ้ามีประโยชน์มากจริงๆค่ะที่จะดูแลร่างกายของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญในทุกวันนี้เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครียดปัญหาต่างๆรุมเร้าเข้ามาข้าวไฮกาบ้าจะมีสารที่จะทำให้เราค่ะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นลดอาการวิตกกังวลนอนไม่หลับทานข้าวไฮกาบ้าค่ะตัวนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะคะทางเรายังมีผลิตภัณฑ์ในส่วนของเครื่องดื่มด้วยที่เป็นเครื่องดื่มในส่วนของกาแฟค่ะซึ่งแน่นอนในส่วนของกาแฟนะคะหลายคนที่ยังไม่เคยรับประทานเราแนะนำเป็นตัวกาแฟ 4-in-1 เห็ดหลินจืดสกัดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากๆนอกจากรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายดื่มได้ทั้งร้อนดื่มได้ทั้งเย็นแล้วนะคะประโยชน์จากเห็ดหลินจือยังช่วยบำรุงดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการจะบำรุงดูแลร่างกายภายในของเราเป็นพิเศษเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆค่ะกาแฟสมุนไพรเห็ดหลินจือตอบโจทย์ค่ะซึ่งแน่นอนเขามีเห็ดหลินจือสกัด6สี6สายพันธุ์เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ยังช่วยดูแลสุขภาพล้างสารพิษแล้วหากว่าท่านใดกังวลว่าดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ยใจจะสั่นหรือไม่นะคะตัวกาแฟจาเป่าดื่มแล้วใจไม่สั่นท้องไม่ผูกค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายของเราได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้นะคะเขายังมีอีกหลายสูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสูตรทางเช่าหรือจะเป็นสูตรสำหรับคนที่นอนไม่หลับท่านใดมีปัญหานะคะนอนไม่ค่อยหลับแต่ก็ยังชื่นชอบในการดื่มกาแฟทางเรายังมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เป็นสูตรทางการแพทย์คิดค้นมาแล้วเหมาะมากๆสำหรับท่านใดที่นอนไม่หลับมีอาการกระสับกระส่ายนะคะโทรมาปรึกษากับทางเราได้เลยในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้ตามเบอร์0818099158เบอร์นี้ค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อสินค้านะคะหรือจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้สำหรับเบอร์นี้นะคะซึ่งมีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อค่ะในช่องทางออนไลน์เราก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok นะคะมีวางจำหน่ายแล้วหรือท่านใดต้องการจะมาดูผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจาเป่าก็ได้หรือสหคลินิกเยอทินค่ะที่สหคลินิกเยอทินนะคะมีผลิตภัณฑ์จาเป่าทุกตัวเลยวางจำหน่ายรวมไปถึงกลุ่มน้ำมันนวดยาหม่องมีด้วยที่นี่นะคะและมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งสองศาสตร์ไม่ว่าท่านเนี่ยจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรโรคหวัดมีโรคประจำตัวเป็นไข้ต้องการที่จะมานวดตัวฝังเข็มบ่มต้อรักษาอาการต่างๆมาได้ที่นี่เลยท่านใดอยู่ใกล้มือถือสมาร์ทโฟนค่ะนำขึ้นมานะคะถ่ายภาพบันทึกหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยค่ะ
จะได้ไม่พลาดกับการเข้ามานะในการทำการรักษาดูแลสุขภาพร่างกายและนอกจากนี้สำหรับโครงการดีๆต้องขอย้ำนะคะโครงการดีๆนี้เนี่ยเราอยากจะให้คุณผู้ชมสมัครกันเข้ามาเยอะๆเพื่อไม่ให้เป็นภาระในลูกกับลูกหลานในอนาคตเพราะว่าทุกวันนี้เราเอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้นะคะสมัครกันเข้ามาสำหรับโครงการดีๆของสสนรค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าให้คุณผู้ชมนะคะได้มีเงินก้อนหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะจะมีเงินก้อนสำหรับการจัดงานศพการชาปนกิจศพหรือมีเงินก้อนให้กับลูกหลานของท่านจะได้ไม่ลำบากเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เลยสำหรับโครงการดีๆอย่างสสนรมีเบอร์นะคะ2เบอร์ด้วยกันให้สามารถโทรเข้าไปติดต่อได้หรือช่องทางออนไลน์ค่ะทั้งช่องทาง LINE แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะสำหรับการดูแลนะคะสุขภาพร่างกายนะคะของเราเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปต่อในประเด็นเดือดของนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะซึ่งทางนักร้องเองคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะว่าเขาไม่อยู่นิ่งค่ะล่าสุดนะคะคุณศรีสุวรรณค่ะไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะโดยทางด้านนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะได้มีการเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจราชการแผ่นดินขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลตราพรบกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา140ประกอบพรบวินัยการเงินการคลังพุทธศักราช2560มาตรา53หรือไม่โดยนายปิยะลือเดชกุลผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณเศรษฐานะคะได้มีการออกมาพูดว่าจะไม่กู้เงินเพื่อทำโครงการนี้แต่วันนี้กลับกลืนน้ำลายตัวเองใช้ช่องทางการกู้เงินมาแจกเพื่อหวังความนิยมทางการเมืองเท่านั้นนอกจากเป็นการตบสัตว์ของผู้นำประเทศยังเป็นการกระทำขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา40ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าการจะกู้เงินจะทำได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินงบประมาณหรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังเว้นแต่มีกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งก็ต้องไปดูพรบวินัยการเงินการคลังโดยมาตรา53เขียนชัดเจนว่าการจะกู้เงินนั้นนอกจากต้องมีเหตุตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะแล้วจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีเหตุเร่งด่วนและต้องใช้ความต่อเนื่องในการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศและตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันแต่ณวันนี้สถานการณ์ของประเทศไม่มีเหตุอะไรจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้เงินเลยซึ่งท่านนายกก็แถลงโดยตลอดว่าจะใช้เงิน 500,000 ล้านบาทครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบเลยจึงไม่ใช่เรื่องของความต่อเนื่องแต่ที่จะต่อเนื่องก็มีแค่คนไทย70ล้านคนต้องมาใช้หนี้ค่ะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของตรงนี้นะยื่นร้องเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือทางด้านคุณสนธิยาไปยื่นร้องเช่นเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยออกมาระบุว่าปล่อยมาได้ยังไงกกต.ไฟเขียวมาได้ยังไงสำหรับนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้ค่ะโดยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือกกต.ค่ะโดยทางผู้สื่อข่าวเองก็ได้มีการออกมารายงานนะคะว่าทางด้านคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อทวงถามกรณีที่กกต.อนุมัตินโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจากนั้นค่ะคุณสนธิยาเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ตนไม่ได้มาร้องพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองใดๆแต่มาร้องกกต.เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยเพื่อตอบคำถามของตนค่ะในกรณีนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเพราะต้องบอกว่าขนาดนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่เหมือนกับการที่พรรคการเมืองยื่นให้กับกกต.ไม่ว่าจะเงินนะคะจะมาจากการกู้หรือไม่หรือจะแจกเงินตามจำนวนคน56ล้านคนซึ่งตรงกับปีงบประมาณที่กกต.เคยตอบคำถามตนค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือให้ทางด้านกกต.พิจารณาว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
ส่งหรือแจ้งเอกสารไปยังหน่วยงานราชการแล้วไม่เป็นไปตามเอกสารที่เขียนหรือกำหนดไว้นั้นจึงเป็นการกระทำความผิดต่อกระบวนการกฎหมายอาญาลักษณะที่2ความผิดเกี่ยวกับการปกครองในมาตรา137ที่เขาระบุไว้นะคะว่าผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137นะคะซึ่งก็จะมีโทษจำคุกแล้วก็ปรับค่ะนอกจากนี้คุณสนธิยา ยังกล่าวว่าการที่พรรคการเมืองต้องส่งนโยบายต่างๆมาให้กกต.ตรวจสอบกกต.จะต้องตรวจสอบพิจารณาอย่างชัดเจนว่านโยบายของพรรคนั้นทำได้หรือไม่ได้และเมื่อยื่นไปแล้วไม่เป็นไปตามที่กระบวนการที่พรรคนั้นอธิบายก็เท่ากับว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่แจ้งต่อกกต.ทางด้านคุณสนธิยาค่ะจึงออกมาถามนะคะว่าการกระทำดังกล่าวของพรรคการเมืองที่มีการเสนอนโยบายไปแล้วทำไม่ได้เป็นการแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จให้กับเจ้าพนักงานหรือไม่อีกทั้งกรณีการแจ้งนโยบายแล้วไม่ตรงตามปกมีการสับเปลี่ยนขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา57วรรค1วรรค2มาตราที่72ที่ระบุนะคะในเรื่องของแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งก็อาจจะมีเกี่ยวเนื่องในส่วนของมาตราที่92ด้วยที่ระบุเรื่องของการยุบพรรคการเมืองฉะนั้นถ้าหากการกระทำดังกล่าวค่ะหากไม่เป็นไปตามที่พรรคการเมืองเสนอต่อกกต.เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258วรรค2วรรค3ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศซึ่งเมื่อถามถึงการกำหนดระยะเวลานะคะให้กกต.ตอบในส่วนของคำร้องของคุณสนธิยาคุณสนธิยาเองค่ะออกมากล่าวนะคะว่าน่าจะต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็อาจจะเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าตอบแล้วนะคะไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงเรื่องนี้ก็จะถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ดีค่ะเพราะว่าไม่ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งหน้านะคะมีพรรคการเมืองแล้วมาประกาศนโยบายแบบนี้จนทำให้เกิดความเสียหายและประชาชนก็เบื่อหน่ายกับการเมืองซึ่งเมื่อถามถึงนะคะการตั้งแต่มีการแถลงนโยบายมาจนถึงวันนี้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมีการเปลี่ยนเนื้อหาไม่มากใช่หรือไม่นั้นคุณสนธิยาระบุด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าตนเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่านโยบายต่างๆของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่ใช้เงินจำนวนมากจะสามารถทำได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการผิดสัญญาต่อประชาชนเพราะเมื่อมีการประกาศตามรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.การเมืองที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการที่พรรคการเมืองจะประกาศนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องผ่านการศึกษาดูงบประมาณดูผลกระทบดูทุกอย่างและคนที่จะพิจารณาตรวจสอบนั่นก็คือกกต.ค่ะก็ต้องพิจารณาให้ได้นะคะว่าสิ่งที่พรรคการเมืองนำมาเสนอนั้นทำได้หรือไม่ซึ่งวันนี้เองค่ะคุณสนธิยาระบุนะคะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสามารถทำได้หรือไม่แต่ตอนนี้นโยบายนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมแล้วเพราะฉะนั้นกกต.ต้องรับผิดชอบและวินิจฉัยทั้งนี้ก็ไม่เห็นกำหนดระยะเวลาเพราะว่ามีเวลาเหมาะสมแต่ถ้าหากว่าได้รับเหตุผลนะคะจากกกต.มาเป็นไปตามกฎหมายกระบวนการเป็นที่พอใจก็จะไม่ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของคุณสนธิยาในวันนี้มาฝากด้วยค่ะดิจิตอล 10,000 บาทผมขออนุญาตกราบเรียนโดยเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องนี้ผมได้ทำหนังสือทวงถามไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2565หรือประมาณธันวาคม2565แล้วก็มาเดือนมิถุนายน2566แล้วก็มาหลังสุดจนมาถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งผมมีจดหมายการตอบรับของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับในทุกประเด็นที่ผมทวงถาม
ไม่ว่าในเรื่องของเงินที่มาผมก็ถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเงินที่มาของพรรคการเมืองเอามาจากไหนมีปัญหากับงบประมาณของแผ่นดินหรือไม่และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โดยเฉพาะกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบผมไปเมื่อวันที่9ผมยื่นวันที่9นะฮะผมยื่นถามวันที่9มิถุนายนกกต.ตอบผมไป25กรกฎาคม2566ตัวนี้นะฮะตอบผมมีประเด็นหลักๆ3ตัว3ประการ1ได้มีการศึกษาตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายครบถ้วนทุกประการแล้วอันนี้คือผมถามว่าการที่พรรคการเมืองประกาศนโยบายมาตั้งแต่ปี2565 66จนถึงปัจจุบันเนี้ยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามกระบวนการถูกต้องทุกประการแล้วหรือไม่กกต.ตอบผมได้มีการศึกษาแล้วประเด็นต่อมามีการกำหนดว่าจะทำนโยบายดังกล่าวในปีงบประมาณไหนเพราะผมก็ถามเข้าไปว่าในกรณีของพรรคการเมืองทุกพรรคที่เป็นนโยบายใหญ่ๆนั้นจะทำในปีงบประมาณไหนกกต.ก็ตอบมาและข้อที่3นะครับหากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินการตามนโยบายทันทีนี่คือกกต.ตอบผมทั้ง 3-4 ประเด็นตามไปตามจดหมายฉบับนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือว่าผมถามมาทั้งหมดในเรื่องของกรณีไม่ว่าเงิน 10,000 บาทไม่ว่า 3,000 บาทสวัสดิการผู้สูงอายุไม่ว่าถมทะเลกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครผมถามนโยบายนี้มาตลอดเป็นระยะเวลาเกือบ12เดือนและในบางครั้งผมก็ได้รับการจะมีการแจ้งความผมของพรรคเพื่อไทยในกรณีนี้แต่วันนี้ผมไม่ได้มาร้องพรรคเพื่อไทยไม่มาร้องพรรคการเมืองแต่ผมมาร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณาและวินิจฉัยตอบคำถามของผมเอกสารไปยังพนักงานของทางราชการแล้วไม่เป็นไปตามที่เขียนหรือกำหนดไว้นั้นจึงเป็นการกระทำที่ผิดต่อกระบวนการกฎหมายอาญาลักษณะที่2ความผิดเกี่ยวกับการปกครองในมาตรา137ชัดเจนนะผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้คนอื่นหรือประชาชนเสียหายหรือเดือดร้อนมีความผิดตามประมวลการกฎหมายอาญามาตรา137มีโทษทั้งจำคุกและมีโทษทั้งปรับผมถามว่ากรณีมีพรรคการเมืองแล้วต้องส่งนโยบายต่างๆไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นในช่วงของการเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรัฐบาลรักษาการจะทำอะไรก็ตามก็ต้องขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบพิจารณาอย่างชัดเจนว่านโยบายเหล่านั้นทำได้หรือไม่ได้หรือเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อยื่นไปแล้วและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่พรรคการเมืองนั้นอธิบายหรือเสนอนโยบายกับพี่น้องประชาชนไปก็กลายเป็นว่าไม่ตรงกับข้อเป็นจริงข้อเท็จจริงที่ส่งไปให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งผมจึงถามในประเด็นนี้ว่า 1. การกระทำดังกล่าวของพรรคการเมืองผมไม่ระบุพรรคนะครับว่าที่เสนอนโยบายไปแล้วและทำไม่ได้เป็นการแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จให้กับพนักงานหรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 2. กรณีการแจ้งเรื่องนโยบายแล้วไม่ตรงตามปกมีการปรับเปลี่ยน
ขัดต่อพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา57วงเล็บ1วงเล็บ2มาตรา72แหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรา92ยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่เพราะพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่ผมได้ยื่นทวงถามมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมาโดยตลอดไม่ต่ำกว่า 3-5 ฉบับว่านโยบายเหล่านั้น 1. เอาเงินมาจากไหนค่ะแม่ก็เรียกได้ว่าเงินดิจิตอลนะคะก็กลับมาทำให้ว้าวุ่นอีกแล้วใช่แล้วซึ่งล่าสุดค่ะหมอวลงเองนะก็ออกมาเปิดเผยถึงลางสังหรณ์ตัวเองไม่ใช่ความฝันค่ะแต่เป็นลางสังหรณ์เกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะบอกว่าเหมือนจะไปไม่รอดค่ะโดยทางด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีค่ะได้มีการออกมาโพสต์สเตตัสนะคะผ่านช่องทางโซเชียลค่ะโดยระบุว่าถ้าโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทร่มใครต้องรับผิดชอบ 1. เศรษฐา 2. พรรคเพื่อไทย 3. กกต.ต่อมานะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่าผมเชื่อว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไปไม่รอดผมมีโอกาสได้ฟังเทปคุณเศรษฐาปราศัยเรื่องเงินดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งมันดูย้อนแย้งและไม่มั่นใจแปลกๆอยากให้พี่น้องลองติดตามฟังช่วงนาทีที่1ถึงนาทีที่2จะมีคำพูดของคุณเศรษฐาที่น่าสนใจดังนี้ผมขอบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับและทุกอย่างที่ผมจะแถลงในวันนี้จะยังต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายและต้องมีมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสรุปเป็นไฟนอลอีกครั้งหนึ่งพี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับทำไมมันช่างดูย้อนแย้งระหว่าง2ข้อความนี้เพราะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเมื่อแถลงแล้วทุกอย่างต้องจบแต่คำพูดนี้ดูแล้วมันยังไม่จบมันยังต้องมีมติของคณะกรรมการเพื่อสรุปเป็นไฟนอลถ้าทุกอย่างยังไม่จบนายกรัฐมนตรีมาแถลงทำไมและถ้าบทสรุปใหม่ไม่ตรงกับที่นายกแถลงสถานะความน่าเชื่อถือของนายกจะเป็นเช่นไรจึงทำให้ผมมีลางสังหรณ์ว่าโครงการดิจิตอลไปไม่รอดทั้งนี้มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่งเช่นถ้าไม่โปร่งใสมีเจตนาแอบแฝงหรือจะทำให้ประเทศเสียหายประชาชนเสียโอกาสไม่ว่าผู้ใหญ่อบต.กำนันไม่ควรให้ทำโดยทั้งสิ้นที่ผ่านมาโกงกันมาโดยตลอดถ้าเอาเงินนั้นมาพัฒนาแหล่งน้ำปิงวังยมน่านชีมูลปิงคงมีแนวตลิ่งมาตรฐานจนถึงนครสวรรค์แล้วครับแล้วก็อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าขอให้ไปไม่รอดทำไม่สำเร็จมีอุปสรรคต่างๆนานาจนต้องสูญเสียตำแหน่งนายกไปเลยยิ่งดีถือว่าไม่ใช่เงินของตัวเองก็ขยันล้างผลาญอยู่เรื่อยเห็นหน้านายกคนนี้แล้วไม่สบายใจและไม่น่าไว้วางใจให้บริหารประเทศจริงๆแล้วก็มีคำเมนต์อีกนะคะบอกว่าไม่รอดก็ดีนะคะคุณหมอหนูเป็นหนี้แค่ไม่เท่าไหร่หนูก็แบ่งจ่ายคืนเขาทุกเดือนแทบไม่มีจะกินแล้วหนี้จะจ่ายคืนเจ้าหนี้อย่างไรกันนะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาพูดถึงรางสังหรณ์นะคะของคุณหมอวรงค์ซึ่งรางสังหรณ์นั้นคุณผู้ชมคะก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นการโจมตีมันก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้ามั่นใจแล้วทำไมต้องมีแต่ถ้ามั่นใจมันก็ต้องจบสิอันนี้เอาเลยยืนยันไม่เปลี่ยนอันนี้คือมั่นใจแต่ถ้ามันมีคำว่าแต่ขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นมันคือไม่มั่นใจค่ะคุณหมอวรงค์ก็พูดถูกแล้วก็เห็นด้วยนะที่คอมเมนต์ออกมาแบบให้ไปไม่รอเธอจะได้เอาไปพัฒนาปิงวังยมน่านก็คงจะได้แนวตลิ่งเนี่ยไปจนถึงนครสวรรค์ที่เขาพูดมันก็จริงอีกนะซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็มีการลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ค้านะคนที่จะมีส่วนในการใช้ดิจิตอลตรงนี้แม่ค้าเองก็บอกว่าพอเห็นเงื่อนไขและไหนจะต้องมีเงินเก็บไม่เกิน 500,000 บาทนั่นเราก็ต้องมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 70,000 มันแลดูนโยบายยุ่งยากแบบมากๆเลยถ้าแบบมันจะแจกยากแจกเย็นขนาดนั้นน่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศอื่นๆดีกว่าไม่ต้องเอาไปแจกหรอกอ่ะขนาดแม่ค้าเขาก็ยังเห็นด้วยเลยทั้งๆที่แม่ค้าเนี่ยเป็นคนที่จะได้ในส่วนของรายได้เมื่อคนมาใช้จ่ายนะขนาดแม่ค้าก็ยังไม่เห็นด้วยเลยเอาจริงตอนนี้ก็เริ่มแบบเห็นด้วยนะกับในส่วนที่เขามาคอมเมนต์กันน่ะว่าให้เอาเงินไปพัฒนาในส่วนอื่นๆของประเทศดีกว่าที่เป็นแบบภาพรวมเป็นฐานความมั่นคงจริงแต่ก็นั่นแหละค่ะทางรัฐบาลจะยอมหรือไม่เราก็ต้องแบบมาติดตามกันตอนต่อไปค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะในขณะตอนนี้เองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็แห่แล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ทยอยกันเข้ามาซึ่งแน่นอนค่ะในเรื่องของมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะทางไทยเราก็ได้มีการพัฒนาดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีโครงการออกมาเป็นโครงการลาดตระเวนโดยจะมีการนำตำรวจนะคะที่ประเทศจีนนะคะมาเพื่อที่จะลาดตระเวนตรวจนะคะดูแลความปลอดภัยซึ่งประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยในเรื่องของขอบเขตการทำงานของตำรวจจีนว่าจะมีขอบเขตอย่างไรบ้างโดยทางด้านคุณเท่าพิภพค่ะก็ออกมาสงสัยนะคะขอบเขตของงานที่จะใช้ว่าตำรวจจีนเนี่ยจะมีสิทธิ์หรือว่าในส่วนไหนที่จะจับกลุ่มนะคะอะไรต่างๆได้บ้างซึ่งแน่นอนจากที่เราได้มีการติดตามทางด้านนะคะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะคะที่ก่อนหน้านี้ออกมาแถลงผลภายหลังการประชุมร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะโดยออกมาระบุนะคะถึงโครงการลาดตระเวนที่จะมีการนำตำรวจจากประเทศจีนมาลาดตระเวนในประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักแล้วก็เมืองรองค่ะเหมือนกับที่เคยนะคะประสบความสำเร็จในอิตาลีมาแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเมืองนั้นนะคะทั้งนี้เนื่องจากก็มีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมว่าคนจีนเนี่ยเขากลัวตำรวจมากซึ่งกระแสนี้ก็เป็นสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจไทยไม่มีหรอตำรวจไทยยอมได้ยังไงแต่อิตาลีเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะแล้วทำไมถึงเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วจะกระทบกับเรื่องสิทธิสภาพของในส่วนของนอกอาณาเขตหรือไม่ซึ่งแน่นอนในคืนเดียวกันนั้นนะคะทางด้านคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาชี้แจงทันทีสำหรับโครงการนี้โดยบอกว่าข่าวที่จะให้ตำรวจจีนมาตระเวนดูแลความปลอดภัยไม่ตรงนะคะกับข้อเท็จจริงโดยความจริงเพียงแค่มาร่วมมือทำงานและให้ข้อมูลเบาะแสเพื่อให้ตำรวจไทยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยเป็นเอกราชทำไมต้องใช้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนซึ่งเรื่องที่มีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเช่นนี้ทำไมต้องบิดเบือนแล้วก็ลากให้ไปโยงกับเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศเช่นนั้นซึ่งก็ขออย่าให้ได้เล่นเกมวาทกรรมทางการเมืองจนกว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้เลยโดยระบุนะคะว่ามาเพื่อที่จะมุ่งให้การทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนดีกว่าหรือไม่ซึ่งล่าสุดทางด้านคุณเท่าพิภพริมจิตกรค่ะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลก็ออกมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าร่วมมือกับการข่าวน่าจะได้อยู่และน่าจะทำอยู่แล้วแต่แบบนี้การที่เราไปเซ็นสนธิสัญญาเปาหลินคล้ายๆกับสนธิสัญญาเบาริ่งไปแล้วหรือไม่โดยคำถามของคุณเท่าพิภพนะคะระบุว่า 1. ตำรวจจีนมาลาดตระเวนเฉยๆแล้วมีอำนาจจับกุมหรือไม่แล้วจะใช้กฎหมายใดบังคับจับกุมและผู้ต้องสงสัยขึ้นศาลไทยอย่างเดียวหรือก่อนหรือส่งตัวกลับจีนเลยซึ่งคุณเท่าพิภพก็ยืนยันนะคะในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการท่องเที่ยวโดยก็ออกมาระบุว่าเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมั่นใจมาเที่ยวไทยอย่างสนุกสนานและประทับใจนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาออกไปซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ที่มีกระแสนะคะทางด้านโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลเองนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้ตำรวจจีนมาเนี่ยแค่มาในส่วนของการร่วมมือการทำงานกับตำรวจไทยเท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะมาดูแลลาดตระเวนหรือว่ามารับผิดชอบในส่วนของการดูแลตรงนี้นะคะในส่วนของการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็ออกมายืนยันเช่นนี้ซึ่งทางด้านคุณเท่าพิภพเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าในส่วนของการดูแลเนี่ยจริงๆมันก็ควรที่จะต้องดูแลอยู่แล้วแหละในส่วนของไทยของเราแต่ทางที่ดีเนี่ยก็อยากจะให้ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่มีความกลัวไง อยากให้มาเที่ยวแล้วมาเที่ยวได้อย่างสนุกนะคะเต็มที่
พื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะได้กลับมาเที่ยวอย่างประเทศไทยของเราอีกนั่นเองค่ะค่ะนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคุณเท่าพิภพมีข้อสงสัยนะคะทางโฆษกรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาแจกแจงนะในเรื่องของการทำงานร่วมกับทางตำรวจจีนค่ะนะคะโดยทางด้านคุณชัยวัชรวงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ชี้แจงกรณีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจีนเกิดความเชื่อมั่นนะคะจากการประชุมซึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเพียง1ชั่วโมงครึ่งก่อนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปคที่สหรัฐนะคะในการหารือค่ะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีการหารือเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยจากคนจีนกลุ่มสีเทาที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยค่ะโดยทางนะคะสตช.ค่ะได้มีการรายงานว่าพฤติกรรมของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในมุมของคนจีนที่ผ่านมาท่องเที่ยวเมืองไทยพบว่าพวกกลุ่มคนจีนสีเทามีความเกรงกลัวตำรวจจีนด้วยกันเองและนักท่องเที่ยวจีนจะรู้สึกปลอดภัยเป็นพิเศษจากพวกเกเรทั้งหลายที่เป็นคนจีนด้วยกันแต่มารังแกคนจีนที่มาท่องเที่ยวไทยหากมีตำรวจจีนมาช่วยดูแลเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นเป็นพิเศษค่ะดังนั้นนะคะตำรวจไทยจึงคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการกำราบกลุ่มสีจีนสีเทาค่ะคือขอให้ตำรวจจีนเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งปกติการทำงานร่วมกันของตำรวจสากลมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้นะคะแสดงออกให้เห็นชัดเจนขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไทยได้รับข้อมูลและเบาะแสที่แม่นยำรวดเร็วขึ้นซึ่งตำรวจจีนค่ะก็มีข้อมูลและมีเบาะแสพร้อมจะให้ความร่วมมือนะคะกับตำรวจไทย 100% และพร้อมจะให้ข้อมูลชี้เบาะแสล่วงหน้าป้องกันไม่ให้พวกคนจีนที่คิดไม่ดีมาก่อเหตุและทำให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนมีความเชื่อมั่นถ้ามีตำรวจจีนมาร่วมทำงานกับตำรวจไทยค่ะนะคะก็เป็นการชี้แจงเพิ่มจากทางรัฐบาลนะบอกว่าคนจีนสีเทาเนี่ยเขาจะกลัวตำรวจจีนมากกว่าตำรวจไทยนั่นเองแหมก็แน่นอนแหละก็บ้านเขาปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็คือแบบฆ่าคือฆ่ายิงคือยิงนะแล้วอันนี้คือถ้าเขาจะยิงจะฆ่ากันบ้านเขาก็คงไม่มีใครจะว่าหรือว่าเข้าไปยุ่งอะไรนะคะแน่นอนค่ะนอกจากนะคะในเรื่องของความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจีนอุ่นใจที่ทางรัฐบาลนะคะมีการทำงานร่วมระหว่างตำรวจไทยกับตำรวจจีนแล้วนะในเรื่องของเรียกได้ว่าตอนนี้ความเครียดค่ะคุณผู้ชมทางด้านคุณหมอชลน่านนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวค่ะในส่วนของการที่เรียกได้ว่าการดูแลสำหรับกรมสุขภาพจิตด้วยซึ่งวันนี้ค่ะก็มีการติดตามการให้สัมภาษณ์นะคะจากคุณหมอชลน่านด้วยค่ะนะครับได้ให้ความสำคัญเราใช้นโยบายคำว่า mental health anywhereเพื่อนแท้มีทุกที่นะครับและเราเติมเต็มไปอีกนิดหนึ่งครับ helpers care everyone เพื่อนดีดูแลใจเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจหมายความว่าไงครับหมายว่ากลไกที่เรามีอยู่ขนาดนี้ในเรื่องของสถานบริการเราเตรียมพร้อมสามารถเข้าถึงสถานบริการนะครับทางตรงและทางโซเชียลมีเดียได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่จะให้คำปรึกษาแนะนำเราจะทำ anywhere ทุกแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงปรึกษาแนะนำได้ถ้าใครมีปัญหานะครับและเรามีสถานบริการกระจายทุกจังหวัดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับด้านจิตเวชมีกลุ่มงานจิตเวชทุกระดับอำเภอเพื่อสอดส่องดูแลประสานงานกันแต่ที่สำคัญเนี่ยเราเน้นขนาดนี้นะครับก็คือทำยังไงให้เขามีเพื่อนทำยังไงเขาฟังได้ฟังจากเพื่อนหรือมีที่ระบายกับเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เขามีปัญหาแล้วเนี่ยถ้ามีการได้พูดคุยมีการระบายมันจะมักจะนำสู่การแก้ปัญหานะครับอันนี้เราเริ่มเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะที่สังคมจับตามองกันค่ะก็คือประเด็นปราบรถบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางด้านคุณสุริยะนะคะที่เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมก็ออกมาจี้3หน่วยงานด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะตามที่ได้มอบหมายให้นโยบายกับหน่วยงานทุกสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชนในทุกมิติพร้อมกับกำชับการทำงานทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและปราศจากการทุจริตโดยเฉพาะประเด็นเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
หรือสวยสติกเกอร์ทางหลวงของกรมทางหลวงที่ได้เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาได้ติดตามเรื่องสวยสติกเกอร์มาอย่างต่อเนื่องได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงของชนบทกรมทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทยทำงานเชิงรุกมันตรวจตากวดขันและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาทุจริตอีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางหลวงแผ่นดินหรือมีสภาพทรุดโทรมก่อนช่วงเวลาที่ได้ออกแบบไว้และอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทั้งทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนด้วยค่ะนะคะทางท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะที่เหตุการณ์นะคะรถบรรทุกน้ำหนักเกินถล่มถนนลงไปค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางด้านคุณรังสิมันโรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะก็ออกมานำทีมกรรมาธิการความมั่นคงเนื้อหาหรือกับบิ๊กต่อค่ะเพื่อที่จะพูดถึงปมสวยสติ๊กเกอร์นั่นเองค่ะซึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเองค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนำคณะความมั่นคงค่ะเข้าพบนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะหารือเรื่องสวยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะโดยจะมีผู้ร่วมประชุมหลากหลายท่านด้วยกันในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนสำหรับวันนี้เรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของทางด้านคุณรังสิมันโรมนะเกี่ยวกับการเข้าพบหารือกับทางด้านบิ๊กต่อด้วยนั่นเองค่ะสาหารือนะครับซึ่งก็คงจะเปิดให้กรรมธิการทุกท่านนะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอความคิดเห็นต้องบอกว่ากรรมธิการความมั่นคงกิจการชายแดนแล้วก็เรามีภาระนอกจาก2เรื่องที่ว่าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศซึ่งพวกเราเองเนี่ยนะครับก็พยายามสานสัมพันธ์นะครับกับทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูในเรื่องของความมั่นคงซึ่งตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เราต้องทำงานด้วยดังนั้นวันนี้เองนะครับก็คงจะได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับเข้าใจว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคงมีหลากหลายประเด็นนะครับที่จะมีการพูดคุยซักถามกันอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเห็นท่านปิยรัตน์ก็เห็นหน้าสวยมาตั้งแต่ไกลนะครับหรือล่าสุดเองที่เมื่อกี้เราก็พยายามพูดคุยกันนะครับว่ามันก็มีประเด็นเรื่องตำรวจจีนใช่ไหมฮะที่ก็เป็นประเด็นอยู่ซึ่งวันนี้ก็คงจะได้มีการสอบถามกันแต่อย่าให้ไปคิดว่าเราเองวันนี้จะต้องมาตรวจสอบเอาเป็นเอาตายคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับหลักการก็คงจะเราจะทำงานร่วมกันยังไงนะครับเพื่อเอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเป็นที่ตั้งมากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากันหลายคนนะครับนอกจากตัวผมแล้วเนี่ยยังมีท่านสุธรรมนะครับซึ่งเป็นรองประธานนะครับยังมีอีกหลายท่านนะครับไม่รู้แนะนำกันจะหมดยังไงนะครับท่านกรรมาธิการหลายคนที่มาร่วมกันนะครับซึ่งเราเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้ผลประโยชน์ของประเทศนะครับเกิดขึ้นโดยไวที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนไทยนะครับที่วันนี้ติดค้างนะครับอยู่ที่เมืองเล้าไก่นะครับทางตอนเหนือของประเทศเมียนมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองก็อยากจะพูดคุยเหมือนกันว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแล้วเราเองก็จะได้มีการเชิญนะครับทางตัวแทนของตร.นะครับแล้วก็กระทรวงต่างประเทศไปจนถึงกลาโหมนะครับเพื่อพูดคุยในวันพฤหัสก็มีความคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือคนไทยเนี่ยก่อนที่จะถึงวันพฤหัสด้วยซ้ำนะครับเพื่อทุกอย่างเนี่ยนะครับมันสามารถบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตคนนะครับโดยเฉพาะชีวิตคนที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับในตอนนี้ผมคิดว่าคงต้องพูดคุยก่อนนะครับดีที่สุดนะครับเรื่องสมมติฐานเนี่ยผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะคเนได้อยู่แล้วว่ามันก็คงมีความคิดในสังคมเนาะต่อเรื่องนี้อยู่ประมาณนึงเรื่องสวยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็คงร่วมพูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้อธิบายนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวส.ส.ปิยรัตน์คงจะได้มีการสอบถามเรื่องนี้นะครับอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่รู้จะเต็มที่มากไปหรือเปล่าเดี๋ยวคงได้ดูกันอีกทีนึงนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวคงได้พูดคุยก่อนนะครับ
มันเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะฮะก็จะต้องถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันว่าทางตร.เนี่ยคิดอย่างนี้เรื่องนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาจะมันเป็นแนวคิดของรัฐบาลใช่ไหมฮะแล้วก็ที่พูดถึงว่ามันเคยใช้กันที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเอาเข้าจริงมันก็มีเหรียญสองด้านนะครับมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับแล้วเข้าใจว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยเข้าใจว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับคำถามก็คือว่าประเทศของเราจะเอามาใช้ใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าไหมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเอาศักยภาพตำรวจไทยนะครับที่จะสร้างความค่ะในเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะก็ต้องมีการดูแลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ายังมีสวยสติ๊กเกอร์เกิดขึ้นอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ให้ทางด้านตำรวจเนี่ยต้องมีการดูแลในเรื่องของตรงนี้ค่ะรวมไปถึงด้านต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ที่จะเกาะติดสถานการณ์นะคะสำหรับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ของเราค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราทั้ง2คนหมดลงแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรมาให้เราได้อัปเดตถึงความคืบหน้าติดตามกันค่ะซึ่งสำหรับวันนี้เราทั้ง2ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ